และมาถึงขั้นตอนที่8นะครับผมมาดูตัวอย่างสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยนะครับผมนั่นคือเกม3มิตินะครับผมที่ทำให้สามารถเล่นได้อย่างได้ลงและเห็นในส่วนที่เป็น3มิติอย่างแท้จริงครับผมและในส่วนเกม3มิตินะครับสามารถที่จะปรับคุณภาพของภาพคือความลึกความกว้างความนูนของภาพให้เหมาะกับตาเรานะครับผมคือการปรับเลนส์นะครับผมที่อยู่หลัง IR นะครับเราสามารถหมุนปรับค่าได้เลยนะครับและนี่คือเกม3มิตินะครับผมสุดท้ายนะครับผมท่านลูกค้าหรือ End User คนไหนที่ต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมและวิธีการแปลงภาพยนตร์2มิติให้เป็น3มิตินะครับผมโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์02-898-2875นะครับผมดีโลชั่นขอบคุณนะครับผม